14 วัน ดีไหมทีนี้ก็ต้องไปทำอีกนะวันนี้เดินทางมาทั้งหมด18คนนะครับนะทางดูไบส่งมาให้เราแล้วนะครับนะจากการประสานความร่วมมือวันนี้นะครับเรารับตัวผู้ต้องหาวันนี้ทั้งหมด18คนนะผู้นี้ก็จะมาในถึงเลยอีก4คนนะรวมแล้วก็ครบ23คนนะเพราะนั้นในเรื่องการดำเนินการต่อคือการสอบสวนขยายผลนะครับชี้ทางคีเรื่องเส้นทางการเงินนะครับนะพร้อมทั้งขยายผลในการจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาที่เหลือที่เป็นคนดำเนินการในเรื่องการเดินทางการส่งออกทั้งหมดนะครับนะสิ่งสำคัญก็คือการขยายผลเรื่องเส้นทางการเงินนะครับที่จะนำเงินสินค้าต่างๆเพื่อจะนำเงินเพื่อสู่ประชาชนนะครับ